أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون واليسام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينAllahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเราชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเนียมะในความโปรดปรานในความเมตตาที่พระองค์นั้นได้ทรงมีให้กับเราไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราทั้งหลายต่างได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์นะครับพระองค์ให้เรายังมีชีวิตพระองค์นั้นยังให้เรานั้นมีลมหายใจนั่นหมายถึงพระองค์เนี่ยยังให้โอกาสเราได้อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยพี่น้องกล่าวคำนี้ให้เยอะๆนะในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนบีเนี่ยสอนให้เรากล่าววันหนึ่งเนี่ย70ครั้งหรือในบางสำนวนนบีบอกถึง100ครั้งกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสู่พระองค์พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอดุอานะนะครับให้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยได้หมดไปในหนทางของอัลลอฮ์หมดไปกับการเรียนการศึกษาในเรื่องราวศาสนาปฏิบัติอามัตอิบาดะห์ที่พระองค์นั้นทรงตอบรับสิ่งที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยนะครับนะอัลลอฮุมะอามีนพี่น้องครับวันนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับผมนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่สอนนะครับกับพี่น้องสถานที่แห่งนี้ในการสอนแบบบรรยายเนี่ยนะครับปกตินี่มานะครับระยะเวลาก็น่าจะ2ปีและ3ปีนะครับมาที่นี่ตลอดนะทุกวันอาทิตย์ที่2กับ4สอนกุรอานนะครับจะสอนอยู่ด้านนอกนะวันนี้ก็เพิ่งจะมาได้ตรงเนี้ยนะครับครั้งแรกนะครับก็ยังรู้สึกเหมือนเขยใหม่อยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลายคนเนี่ยตอนที่วันอาทิตย์2กับ4เนี่ยเวลามาเนี่ยนะครับก็นักเรียนเยอะเลยมาเรียนกุรอานกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามนี่นะครับนี่นะครับมาเรียนอยู่เป็นประจำแล้ววันนี้มาเรียนตรงนี้ด้วยก็ถามว่าอ้าวไม่มีนักเรียนมาเรียนตรงนี้ด้วยหรอนะครับเขาบอกว่าไม่ค่อยได้มากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ครับสิ่งสำคัญที่สุดชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราอยู่กับการเรียนนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นหนทางที่ง่ายที่จะไปสวรรค์ขอให้เราอยู่กับการเรียนบางทีบางครั้งนะครับเราอาจจะเคยเรียนเคยรู้เคยฟังแต่มันก็คือการย้ำเตือนกันเพราะศาสนาเนี่ยพี่น้องครับมันไม่มีกุรอานลงมาใหม่นะมีไหมนบีมีนบีคนใหม่มาทำหน้าที่เอาวะฮีมาให้ใหม่ไม่มีแล้วอิสลามมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีเท่าเดิมกุรอานก็มีเท่าเดิม114บทนะ30ยุสที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับ6,600กว่าอายะก็มีอยู่เท่าเดิมหะดีษของท่านนบีก็มีอยู่เท่าเดิมไม่มีหะดีษไม่มีวะฮีอะไรมาใหม่แล้วแต่มันคือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนเพราะไอ้คุณงามความดีเนี่ยมันต้องรักษาความดีกับสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้บางทีบางครั้งตัวเราเนี่ยเผลอเรอลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์พอเวลาเราใช้ชีวิตบางทีลืมกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจของเรามันก็ค่อยๆ ออกห่างไปเรื่อย
ค่อยๆออกห่างไปเรื่อยๆจากที่เคยจำกุรอานได้ซูเราะห์นี้เคยจำได้เพราะเวลาเราไม่ทวนลืมไหมลืมเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยมันก็จะต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีด้วยกับการคอยหมั่นทบทวนนะคอยเรียนคอยรู้คอยศึกษาทบทวนอยู่ตลอดบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีเห็นลูกสาวเห็นลูกหนุ่มลูกชายนะเรียนศาสนากันมาแล้วแต่พี่น้องก็ยังไม่ต้องมั่นใจนะอย่ามั่นใจนะว่าเคยเรียนศาสนามันแล้วมันรู้มันเคยเรียนมาแล้วมันรู้มันจบมาชั้นนั้นจบมาชั้นนี้นี่ใบประกาศมีใบประกาศนียบัตรมีพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นการเรียนแล้วก็ทำให้เป็นคนดีได้เสมอไปนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องลองดูปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรียนศาสนาแบบเขาเรียกแบบท่องจำนะแบบท่องจำเรียนเนี่ยเก่งเลยนะท่องอะไรอ่านอะไรท่องอะไรอ่านอะไรได้หมดเลยนะครับและเด็กโรงเรียนศาสนาเนี่ยนะไม่ต้องไปยกใครโรงเรียนผมเนี่ยโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผู้หญิงนี่อัลฮัมดุลิลละห์เรียนกันตั้งใจเด็กผู้ชายก็สนมั่งอะไรมั่งแต่ถ้าใครที่สนใจก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะสนใจนะครับท่องดีอ่านดีสนใจเรียนดีนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อ่ะนะครับให้มีความสามารถแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าบางทีบางครั้งมันจะเป็นการเรียนศาสนาแบบท่องจำไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าอย่าไว้วางใจบางทีลูกเราหลานเราหรือใครคนหนึ่งคนใดเคยเรียนศาสนามาอยู่เป็นประจำเรียนมาโดยตลอดนะแต่ว่าถ้าเรียนกันแบบท่องจำมันไม่ได้เข้าใจเนี่ยพอถึงเวลาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงปฏิบัติไม่ถูกหรือบางทีบางครั้งนะครับเรียนมาแล้วว่าซุนนะของท่านนบีทำแบบนี้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ก็ไม่เข้าใจก็ทิ้งเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำอีกอย่างนึงซุนนะของท่านนบีก็เอาไว้ที่หลังเอาอย่างที่ตัวเองทำก่อนนั่นแหละคือเรียนแล้วไม่เข้าใจถ้าคนเรียนเข้าใจจะเป็นจะตายยังไงอัลลอฮ์และรอซูลต้องสำคัญกว่าถูกไหมอัลลอฮ์และรอซูลจะต้องสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านอิหม่ามเนี่ยได้มอบหมายกับผมมีเอกสารมาให้ด้วยนะแต่ว่ากำลังไปถ่ายอยู่นะผมไม่ได้ถ่ายมาให้ต้องขอมาอัพด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงก็คงจะมีเอามาให้กับพี่น้องอิหม่ามตั้งหัวข้อให้กับผมพูดกับพี่น้องว่าทำไมต้องซุนนะทำไมต้องปฏิบัติตามซุนนะทำไมต้องเรียนซุนนะเพราะอะไรเพราะนั้นในหัวข้อที่ผมได้เอามาให้กับพี่น้องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของซุนนะของท่านนบีมันให้รู้ถึงความสำคัญเพราะเวลาเรารู้ถึงสิ่งที่มันเป็นความสำคัญแล้วเราจะได้รู้คำตอบว่าทำไมถึงต้องเรียนในประการแรกเลยเนี่ยเราทุกคนเนี่ยกล่าวกะลิมอชะฮาดะผมเองก็กล่าวพี่น้องทุกคนกล่าวใครจะเป็นมุสลิมทุกคนจะต้องกล่าวว่าอะไรอะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์จะเป็นมุสลิมใหม่จะเป็นมุสลิมเก่าจะเป็นมุสลิมเก่ากึกใหม่สุดๆทุกคนก็ต้องกล่าวเหมือนกันอยู่ในคำนี้แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างเที่ยงแท้อุลามะนักวิชาการอธิบายเนี่ยก็คือลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดแล้วที่ควรแก่การเคารพสักการะจะกราบจะไหว้จะทำความดีทำอิบาดะเราจะมาเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนเนียดเพื่ออัลลอฮ์จะกินจะดื่มจะออกจากบ้านจะทำงานอาชีพอะไรก็เพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คือถ้าแปลแค่นั้นเนี่ยหลายคนมุสลิมเราก็เป็นการอ่านแล้วก็แปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจเราถึงได้เห็นมุสลิมของเราเนี่ยยังไปเคารพกราบไหว้อยู่ใช่ไหมกับโต๊ะตะเกียโต๊ะระยองโต๊ะแหนะโต๊ะอะไรตาอะไรเต็มไปหมดเลย
ในภาคกลางเราภาคใต้ภาคนู้นภาคนี้ก็มีเหมือนกันมีโต๊ะวาลีโต๊ะกะรอมัตใช่ไหมก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นผมพูดเกินกล่าวเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคำพูดที่สำคัญจนกระทั่งนบีบอกว่ามันอาคิรุนกะลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครถ้าพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนก่อนจะตายเนี่ยนบีรับรองเลยนะไม่ใช่ผมมารับรองนะหรือใครโต๊ะครูใครเปล่านบีรับรองด้วยกับตัวท่านนบีว่าใครที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนจะตายเนี่ยอาคิรุนกะลามคำพูดสุดท้ายก่อนจะตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ไปสวรรค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องลองคิดดูซิว่าเราจะกล่าวกันได้ไหมท้าทายนะไอตอนเนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายก็แค่ลาอิลาฮิลลอฮ์ใช่ไหมน่าจะพูดได้นะไม่น่าจะยากนะแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่เคยขวนขวายอยู่กับศาสนาไม่เคยล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เลยวันหนึ่งอยู่ที่ไหนล่ะนะอยู่ทำอะไรทำมาหากินขายของขายกับข้าวไม่มีปีกเวลาไม่มีแบ่งเวลาวันอาทิตย์สักวันหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ยังปีกเวลาไม่ได้เลยมันก็จะยุ่งไปจนตายแหละยุ่งไปอย่างนี้แหละแต่ถ้ายอมที่จะปีกเวลาให้กับอัลลอฮ์อย่างที่พี่น้องทำกันแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เสียสละให้กับอัลลอฮ์ได้เรายังไม่ตายชีวิตยังมีอยู่ดุนยาเนี่ยมันยังหาใหม่เพิ่มเติมได้เรื่อยๆอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวของพระองค์อดตายนะพี่น้องครับถ้าพูดเปรียบเทียบเนี่ยกับสิงสาราสัตว์หมูหมากาไก่ภาษาโบราณเขาว่างั้นมันไม่อดตายปริญญามันก็ไม่มีใช่ไหมมันไม่ได้เรียนจบด็อกเตอร์ไม่เรียนจบอะไรทั้งสิ้นน่ะแต่อัลลอฮ์ไม่เคยให้มันขาดริสกีเลยแต่ไอตัวเรานี่แหละบางทีบางครั้งไปเอามันมาเลี้ยงใช่ไหมโอ้มันสวยงามรักแมวนะรักแมวรักเป็ดรักไก่รักอะไรไม่ใช่ไปขโมยไปรักนะแบบนั้นรักเลี้ยงปลาสวยงามลืมให้อาหารมันตายเห็นไหมล่ะเนี่ยมันก็จะผิดอามานะของเรานะผิดอามานะที่เราตั้งใจมันจะเอามาดูแลแต่เราเนี่ยยังบกพร่องหรือบางทีเราไม่มีสตางค์จะซื้อให้มันริสกีเรายังไม่เพียงพอเลยแต่ถ้าให้อัลลอฮ์เลี้ยงเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องอัลลอฮ์ดูแลบ่าวของพระองค์ดูแลสิงสาราสัตว์ทั้งหลายบนดุนยานี้ไม่รู้กี่สายพันธุ์ดูแลหมดเลยนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรากล่าวเพราะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรากล่าวเนี่ยเรายืนยันและอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่เราจะควรแก่การเคารพสักการะมะลามะบูบิฮักกินอินลัลลอฮ์ในการที่จะดูอาในการที่จะวิงวอนที่จะขอเวลาร้อนใจทุกใจมีปัญหาเรื่องใดเข้าหาอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์ในตะฮัจญุดตื่นมาตะฮัจญุดช่วงไหนก็ได้นะละหมาดซุนนะยกมือขอดุอาหรือจะสุญูดนานๆขอกับอัลลอฮ์ในสุญูดคุยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือที่พึ่งที่พึ่งของเราเรากล่าวกันในซูเราะห์อัลอิคลาสใช่มั้ยเราบอกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์คือเจ้าหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือพระองค์คืออะไรที่พึ่งของเราแต่วันเนี้ยบางทีบางครั้งเราลืมมีเรื่องอะไรมันกังวลมันหาทางออกไม่เจอเครียดไปไหนไปข้างบ้านแล้วไปหานิคนนั้นเพื่อนกันนะอาจจะชื่อนั้นชื่อนี้ไปหาไปเล่าให้เขาฟังพอเล่าเสร็จขอบคุณนะอย่าซากะลอครอนอุตส่าห์ฟังฉันได้ระบายแล้วก็ฉันก็สบายใจแล้วนะสบายใจแล้วได้คุยกับเขานะได้คุยกับเขาเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับให้เราอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจริงๆมีอะไรคุยกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ก่อนร้องไห้กับอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอาถามตัวเองผมถามตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยว่าเราได้ร้องไห้กับอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราเนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์
ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ลูกฉันมันอย่างนั้นลูกฉันมันอย่างนี้ครอบครัวฉันธุรกิจฉันอะไรต่างๆตอนนี้เจอบททดสอบขออัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือฉันด้วยนะคุยกับอัลเลาะห์ในละหมาดขอได้ตอนสุญูดคุยเยอะๆบอกกับอัลเลาะห์ก้มนานๆถ้าเราเป็นอิหม่ามอย่านานนะถ้าเป็นอิหม่ามเป็นคนที่นำคนอื่นจะต้องให้พอดีพองามอย่าให้มันเยอะแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวละหมาดซุนนะเอาเลยเต็มที่ไม่มีปัญหาก้มให้นานได้และก็อย่าไปเจาะจงตอนสุญูดสุดท้ายนะหลายคนไปเจาะจงตอนสุญูดสุดท้ายในซุนนะของท่านนบีบอกว่าอักซิรูให้ขอดุอาเยอะๆนบีบอกให้ขอทุกสุญูดไม่ได้ให้ขอเจาะจงเฉพาะตอนท้ายซุนนะนบีให้ขอทุกสุญูดทุกสุญูดนบีบอกมันคือการที่บ่าวของพระองค์เนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดตอนสุญูดขอกับอัลลอฮ์เพราะนั้นเรากล่าวกะลิมาะห์ชะฮาดะห์เนี่ยให้มันสมจริงกับที่เรากล่าวอย่ากล่าวแบบพร่อยๆกล่าวแบบลมปากกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่บางทีก็ยังไปเคารพยังไปกราบยังไปไหว้เหมือนกับพี่น้องมุสลิมของเราบางคนที่ยังกระทําอยู่เพราะนั้นให้มันจริงอย่างที่พูดแล้วทําให้ได้พูดแล้วก็ต้องทําตามสิ่งที่พูดว่าอัลลอฮ์คือเจ้าก็ต้องมอบหมายกับพระองค์ทุกเรื่องทุกอย่างมีอะไรเข้าหาพระองค์นั่นคือเรื่องของอัลลอฮ์ที่เรากล่าวปฏิญาณตนเรื่องที่สองวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันก็ขอปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เอารีซาละคำว่ารอซูลเนี่ยรอซูลเนี่ยรีซาละเนี่ยก็คือนำจดหมายนะถ้าเป็นเมสเซนเจอร์บุรุษไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะนำอะไรจดหมายนำอะไรมาให้นบีก็เป็นผู้ที่นำเรื่องของอัลลอฮ์มาให้กับประชาชาติทั้งโลกนี้ไม่ได้ให้เฉพาะมุสลิมนะให้กับบรรดาผู้คนทั้งโลกใครที่เป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนทั้งหมดในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าท่านนบีนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกส่งลงมาเนี่ยรอฮมะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าท่านนบีถูกส่งมาในดุนยาเนี่ยเป็นรอห์มะตันลิลอาลามีนใครคนหนึ่งคนใดจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ผู้ศรัทธาถ้าเอาแบบอย่างของท่านนบีไปปฏิบัติชีวิตเขาได้ดีแต่ผลบุญอีกเรื่องนึงนะผลบุญเนี่ยจะมีให้เฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาใครไม่ได้ศรัทธาต่อละหมดสิทธิ์ไม่มีผลบุญให้เพราะการที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับการงานความดีที่ทำอัลลอฮ์จะตอบรับได้ผลบุญมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ถ้าคนไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์ไอ้ที่ทำเนี่ยละหมาดเหมือนกับมุสลิมเลยคุมฮิญาบเหมือนกับมุสลิมเลยมาลองถือศีลอดเหมือนกับมุสลิมเลยทำเหมือนกับมุสลิมทุกอย่างอัลลอฮ์รับไหมไม่รับเพราะเขาไม่ได้ถวายอัลลอฮ์เขาไม่ได้กล่าวปฏิญาณตนเขาไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาไม่มีข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นถ้าใครคนหนึ่งมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาและประการที่สองต้องตามมาเพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะศาสนาไม่ใช่ศาสนาคริสต์เอาคิดอะไรคิดกันเองทำกันเองอยากทำอะไรทำเลยถ้าศาสนานี้เป็นศาสนาที่ทุกคนคิดกันได้ก็สิ่งนี้ก็ดีนะก็ปู่ย่าตายายเขาทำกันมาใช่ไหมเขาจะบอกกันแบบนั้นเขาทำกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้พวกนี้มันคณะใหม่จะว่ากันแบบนั้นนี่เอาซุนนะนบีไปพูดเอาซุนนะนบีไปบอกถูกสวนกลับมาว่าไงทำเป็นอะเลมฮะแม้ทำเป็นอะเลมนี่เขาไม่ใช่มุสลิมเดิมนะแต่เขาเนี่ยยังสนใจยังเรียนรู้เอาซุนนะของท่านนบีไปพูดตามดำรัสที่อัลลอฮ์ได้บอกตามสิ่งที่ท่านนบีสอนนบีบอกกับเราทุกคนอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีบัลลิกูอันนีวะลาอายะเอาจากฉันไปเอาไปบัลลิกเอาไปพูดเอาไปเผยแผ่เอาไปบอกต่อนบีบอกไม่ให้เราเก็บไม่ให้เรากักเอาไว้นะถ้าเป็นเรื่องของนบีเรื่องของศาสนาที่ถูกต้องนะเรารู้เรื่องอะไรคำสอนศาสนาอย่างไรให้เรานั้นเอาไปบอกต่ออันนี้จากฉัน
วะลาอายะแม้แต่อายะเดียวก็ตามยะซากัลลอฮุคอรอนครับนะพี่น้องนะนี่คือชีตนะครับที่จะมาให้กับพี่น้องนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่ผมเกิดนำกับพี่น้องก็เพราะว่าเรามีลาอิลาฮิลลอฮ์นี่แหละในข้อที่2จะเป็นมุสลิมก็ต้องกล่าวปฏิญาณตนว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถ้ากล่าวเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวก็ยังเป็นมุสลิมไม่ได้นะเพราะบางคนเนี่ยมีนะบางคนบางกลุ่มเนี่ยมีพี่น้องครับเอาแต่กุรอานอย่างเดียวกุรอานว่ายังไงฉันตามกุรอานไม่เอาซุนนะห์นบีเพราะอะไรอ่ะบางคนบอกซุนนะห์นบีมันทะเลาะกันนะบางคนก็บอกว่าซุนนะห์บางคนไอ้นี่ก็บอกว่าซุนนะห์ทะเลาะกันเดี๋ยวมีซอเฮียเดี๋ยวมีไม่ซอเฮียนะเดี๋ยวมันมีหะดีษดออีฟพี่น้องครับซุนนะห์หรือหะดีษ2 อย่างเนี้ยมันคือสิ่งเดียวกันบางทีบางคนพี่น้องอาจจะงงเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเรียกซุนนะเดี๋ยวบางทีเรียกหะดีษจะซุนนะหรือหะดีษมันคืออันเดียวกันที่อ้างไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำอะไรนบีพูดอะไรนบีปฏิบัติอย่างไรนบียอมรับในเรื่องอะไรหรือคุณลักษณะของท่านนบีทั้งหมดนี้แหละเขาเรียกว่าซุนนะหรือเรียกว่าหะดีษเพราะนั้นหะดีษเนี่ยมันก็จะมีสายรายงานมีการบันทึกเอาไว้มีการจดเอาไว้นะครับว่าซุนนะของท่านนบีนบีทำแบบนี้เอาไว้หะดีษนี้หะดีษซอเฮียหะดีษฮาซันนะหรือหะดีษอยู่ในลำดับที่เรียกว่าอุปโลกขึ้นมาเมาดัวนะหะดีษออนหะดีษดออีฟจะแปลกันแบบนั้นก็สายรายงานมีปัญหานะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เรียกว่าซุนนะเรียกว่าฮะดีษเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนนั้นต้องให้ความสำคัญกับเอกสารที่ผมให้กับพี่น้องเนี่ยนะถ่ายมาตัวใหญ่เลยนะนะเพื่อให้พี่น้องจะได้อำนวยความสะดวกให้เห็นกันชัดๆนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ตัวหนังสือก็ต้องใหญ่หน่อยนะอัลฮัมดุลิลละห์ผมให้ในหัวข้อบอกว่าความสำคัญของการยึดมั่นและปฏิบัติตามซุนนะคำสอนอิสลามเนี่ยถูกส่งมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพในขณะที่ท่านนบีเนี่ยอยู่ในท่ามกลางสังคมที่วุ่นวายมักกะเนี่ยตั้งอยู่เป็นทะเลทรายแล้วก็ใครจะเดินทางผ่านจะไปประเทศนู้นจะไปประเทศนี้เนี่ยก็ต้องผ่านที่มักกะเส้นทางของมักกะจึงเป็นเส้นทางของการค้าใครหลายคนก็จะแวะผ่านมาทางนี้และมันจึงได้มีการเรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งการค้าขายแล้วก็ได้ตั้งสถานที่ตรงนั้นเนี่ยจนกลายเป็นที่ตั้งของอะไรเรื่องของการเคารพกราบไหว้เป็นศูนย์กลางด้วยเพราะต่างคนก็ต่างที่จะต้องผ่านมาทางนี้จะเดินทางไปประเทศในละแวกนะขึ้นไปทางตอนเหนือทางตอนใต้ทางนั้นทางนี้ก็ต้องผ่านมักกะตรงนี้ก่อนเพราะนั้นมักกะจึงเป็นศูนย์รวมเป็นทางของการค้าขายและนบีก็ได้นบีอิบรอฮีมได้ตั้งอะไรกะบะก็มีการเคารพการกราบไหว้รูปปั้นรอบกะบะเลย360รูปนะอยากจะขอในด้านอะไรการค้าเอาไปขอกับรูปปั้นตัวนี้อยากจะได้การอยากแต่งงานนะอยากจะเรื่องการค้าอยากมีลูกเอาไปขอกับนั่นขอนี่นะมีองค์ต่างๆที่ผู้คนนั้นได้เอามาสู่การเคารพสักการะอยู่รอบกะบะห์เลยเพราะนั้นสังคมท่ามกลางที่นบีได้อยู่เนี่ยคือท่ามกลางแห่งการอะไรความวุ่นวายมีแต่การเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นบีเท่านั้นแหละที่ท่านนบีไม่เคยยุ่งเลยอัลลอฮ์ทรงปกปักรักษานบีไม่เคยยุ่งเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นความวุ่นวายความแตกแยกของชนเผ่าอาหรับพี่น้องครับในหมู่ของอาหรับเองเนี่ยก็มีความแตกแยกทะเลาะกันเองด้วยนะอย่างกลุ่มเอากลุ่มคอสรอตเนี่ยทะเลาะกันเป็นร้อยๆปีเจอกันฆ่ากันเจอกันทะเลาะกันสู้กันมาตลอดเลยเพราะนั้นในหมู่ของอาหรับเองก็แตกกันกระจัดกระเจิงสังคมก็เป็นสังคมที่วุ่นวายที่ไร้อารยธรรมอย่างที่ผมได้
นำให้กับพี่น้องในเอกสารตรงนี้นะและก็ใช้ชีวิตในแบบในเรียกว่าแต่ละเผ่าเนี่ยก็ไม่มีความรู้คนนะเข้มแข็งที่จะอะไรครับนะผู้ที่อาธรรมนะมีการอาธรรมกับคนที่อ่อนแอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าอิสลามเท่านั้นแหละที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะครับนบีก็ได้เอาอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยมาสู่การอะไรให้กับบรรดาผู้คนได้เรียนรู้แล้วก็ในขณะเดียวกันอยู่ในภายใต้ความเชื่ออันเดียวกันก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นอย่างที่บอกกับพี่น้องแล้วว่าสิ่งที่เป็นคำสอนคำสั่งของท่านนบีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์องเดียวทั้งที่สังคมเนี่ยเขากราบเขาไหว้กันนะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เต็มไปหมดเลยจนกระทั่งบรรดาพวกมุชริกีนบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายคนที่ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยมาขอสมานฉันท์กับนบีนะมาขอสมานฉันท์ปีนี้เดี๋ยวเราจะไปเคารพอิสลามเดี๋ยวปีต่อไปอิสลามมาเคารพแบบพวกเราสลับกันคนละปีจะได้อยู่ด้วยกันได้นะอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะกุรอานในซูเราะห์อันกาฟิรูนมากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนมูฮัมหมัดกล่าวเถอะกล่าวเลยกล่าวเถิดว่าอะไรบรรดาพวกที่กาฟิรูนผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายลาอะบูดูมาตะอะบูดูนวะลาอันตุมาบิดูนมาอะบูดอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าเราจะไม่ไปเคารพในสิ่งที่พวกท่านเคารพท่านก็ไม่ต้องมาเคารพในสิ่งที่เราเคารพนะเราจะไม่ไปเคารพในสิ่งที่พวกท่านกระทำท่านก็ไม่ต้องมาเคารพในสิ่งที่เรากระทำละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของเราก็เป็นของเราของท่านก็เป็นของท่านจะสมานฉันท์กันไม่ได้เพราะนั้นสังคมมันมีแต่ความวุ่นวายมีความป่าเถื่อนมีการทำร้ายกันคนแข็งแรงก็ทำร้ายคนอ่อนแอไร้อารยธรรมลูกเด็กเล็กแดงนี่ลูกสาวนี่เขาฝังกันทั้งเป็นในสมัยนั้นนะคือยุคยาฮิริยะพี่น้องครับเพราะนั้นภายใต้ของอิสลามที่ท่านนบีนั้นเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ที่จะให้มาเป็นการเปลี่ยนแปลงกับบรรดาผู้คนในสมัยนั้นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับนะในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะที่31ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมในหะดีษอายะนี้อายะที่31ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนะหากว่าซูเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับรักอัลลอฮ์พวกท่านก็จงปฏิบัติตามฉันเพราะอย่าลืมนะคนในมักกะในขณะนั้นเนี่ยมีบรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยพี่น้องครับถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเชื่ออัลลอฮ์ไหมในอัลกุรอานเนี่ยมีกล่าวเอาไว้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกับคนเหล่านั้นมันคอละกอสซะมาวาติวันอัรใครคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเขาเหล่านั้นก็ตะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันก็คือลายกูนัลลออัลลอฮ์นั่นแหละคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินหัวใจของเขาเนี่ยเขารู้ว่าใครคือผู้สร้างแต่ทำไมอ่ะถึงไปเคารพทำไมถึงไปกราบทำไมถึงไปไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขาก็บอกอีลันซุนฟาที่ไปขอกับโต๊ะนั้นไปขอกับโต๊ะนี้ไปขอกับคนตายไปขอกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วโต๊ะวะลีต่างๆเนี่ยอีลันซุนฟาเอามาเป็นสื่อกลางเอามาเป็นอะไรผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เวลาจะเข้าหาอัลลอฮ์นี่เข้าไปโดยตรงเข้าไปโดยนะแบบไม่นัดไม่แนะไม่ติดต่อคนใกล้ชิดก่อนไม่ได้นะเขาคิดแบบนั้นเอาสมองมาคิดเหมือนเวลาเราจะเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตนะต้องติดต่อเลขาก่อนใช่ไหมถ้าไปทะเลทะล่าไปนี่ไม่ได้เจอหรอกใช่ไหมต้องนัดก่อนนัดวันเวลาก่อนเพราะนั้นเขาก็เอาสมองมาคิดว่าจะเข้าหาอัลลอฮ์ต้องติดต่อโต๊ะวะลีก่อนนะคนอาเลมคนที่เป็นผู้รู้ที่ตายไปเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาตายไปแล้วเนี่ยไปขอกับเขาให้ไปขอต่ออัลลอฮ์ให้อีกทีนึงนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเอาโต๊ะวะลีกะรอมัตเหล่านี้เอามาเป็นอะไรซุนฟาเอามาเป็นสื่อกลางมาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่ถามว่าความเป็นจริงต้องเป็นแบบนั้นไหมไม่ต้องเราขอกับอัลลอฮ์โดยตรงเลยนะอัลลอฮ์ทรงใกล้ชิดกับเบาของพระองค์เพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์
ฟัตตาบิอูนีอัลลอฮ์สอนให้ท่านนบีบอกพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามฉันนะยุฮบิบะกุมุลลอฮ์ในอัลกุรอานเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกถ้าใครที่ทำตามอัลลอฮ์และรักอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ตามท่านนบีนี่คือหลักฐานนะว่าทำไมถึงต้องเรียนซุนนะทำไมถึงต้องตามซุนนะก็เพราะว่าการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีอัลลอฮ์บอกในอายะนี้ไงยุฮบิบะกุมุลลอฮ์ให้ทำตามฉันให้ตามนบีอัลลอฮ์ก็จะรักท่านนะอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านเนี่ยที่เขาแปลเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะอัลลอฮ์รักแล้วยังไงต่อวะยัฆฟิรุลละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ก็บอกและพระองค์ก็จะทรงยัฆฟิรุกอฟะรอนะอภัยโทษให้อะไรที่มันเป็นความผิดนิรโทษกรรมให้หมดเลยนะไม่ต้องติดคุกแล้วจะขออภัยกี่วันกี่เดือนไม่ต้องติดแล้วสบายอภัยให้อัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นซะอีกนะอัลลอฮ์ยิ่งกว่านั้นซะอีกต่อให้ใครคนหนึ่งคนใดจะอภัยให้มากขนาดอัลลอฮ์ทรงมากแห่งการอภัยยิ่งกว่านั้นซะอีกเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกเมื่อทำตามนบีอัลลอฮ์จะรักท่านและถ้าหากว่ารักแล้ววะยัฆฟิรุละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษอภัยนะอภัยทานให้ทั้งหมดเลยซุนูบะกุมในความผิดความบาปที่มีคนที่มีบาปและอัลลอฮ์อภัยให้จะไปไหนอ่ะฮะสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยเงื่อนไขที่จะทำอะไรตามนบีเนี่ยวันนี้เรากล่าวกะลิมะห์เรากล่าวยืนยันว่านบีคือรอซูลนี่แหละอัลลอฮ์ก็จึงได้สั่งให้เรานั้นน่ะทำตามนบีในอายะนี้เนี่ยปฏิบัติตามฉันและฉันก็จะรักพวกท่านเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วไม่โกรธเคืองแล้วใช่ไหมลูกเราทำผิดคนหนึ่งคนใดเขาทำผิดกับเราเขามาขออภัยเราขอมาอัฟเรานะพี่น้องให้อภัยกันไปนะวันกิยามะเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรไปเคลียร์กันเพราะวันกิยามะเนี่ยต้องไปเสียเวลานะถ้าเรายังไม่อภัยให้เขาต้องไปเคลียร์กับเขาและการที่เราอภัยให้กับเขาเนี่ยมันคือผลบุญที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้มากกว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนบีเล่าให้ฟังถึงชายคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่รายล้อมท่านนบีนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าเนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีชายชาวสวรรค์มาพอสักแป๊บหนึ่งก็มีชายคนนั้นแหละเดินมาซอฮาบะห์ก็มองเออนี่ชายชาวสวรรค์ที่ท่านนบีบอกนะคนคือคนนี้พอวันที่สองเอาอีกแล้วนบีก็บอกเดี๋ยวชายชาวสวรรค์มาอีกก็เป็นคนเดิมนั่นแหละวันที่สามอีกก็เป็นคนเดิมนั่นแหละเดินเข้ามาชายคนนี้ที่เห็นนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็เห็นว่าชายคนนี้เขามีดีอะไรทำไมนบีถึงได้บอกเป็นชาวสวรรค์ก็เลยขอไปอาศัยที่บ้านด้วยได้ไหมขอไปอยู่สักคืนนึงนะอยากจะดูอยากจะรู้ว่าท่านนะทำอะไรแต่ยังไม่ได้บอกนะก็บอกว่าขอไปอาศัยที่บ้านหน่อยก็ไปอยู่คืนแรกนอนบ้านชายที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์นะก็เห็นปกติละหมาดอะไรก็ทำอะไรก็ตามปกติไม่ได้ว่าจะมีอะไรตื่นตะฮัจญุดหรือทำอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเลยคืนแรกผ่านไปก็งั้นขอต่ออีกวันนึงคืนที่สองก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำอะไรคืนที่สามก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรก็เลยถามว่าท่านเนี่ยมีการงานอะไรที่ดีทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่าก่อนที่ฉันจะนอนทุกคืนเนี่ยฉันจะอภัยโทษให้กับทุกคนฉันจะไม่ติดต้องเนาะเคืองใครไม่ติดใจใครฉันจะอภัยให้ทั้งหมดน่าจะเป็นการงานนี้นะฮะดีษบทนี้เล่าให้ฟังเพราะนั้นการที่เรามีนิสัยของการที่อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงอะไรครับตอบแทนให้กับเขาด้วยกับสวรรค์ด้วยเพราะนั้นเราอย่าไปโกรธใครเขาไม่ดีกับเรายืมตังเราไปนะไม่คืนสักทีกินดีอยู่ดีกินหรูอยู่สบายนะไอเราเนี่ยปากแห้งไม่มีจะกินเดือดร้อนไปขอทั้งที่เราเป็นเจ้าของเงินนะแต่ก็ไม่คืนไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์
อัลลอฮ์ทดสอบเราอภัยได้อภัยไปอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เรามากกว่าใครด่าเราใครว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์เขาเอาผลบุญมาให้เราพอเวลาเราเป็นมุสลิมที่เราเข้าใจอิสลามเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยสบายไหมสบายอยู่ในดุนยานี้เราจะสบายใจใครจะด่าเราว่าเราจะลับหลังเราจะหาว่าเราอย่างนั้นหาว่าเราเป็นอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขาเอาผลบุญมาให้เราเรามีอะไรต้องคิดเด้อใช่ไหมล้มตัวลงนอนแต่ละค่ำคืนอภัยได้อภัยไปไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วเราก็อย่าไปทำกับใครนะอย่าไปทำกับใครเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองในการอภัยเนี่ยอัลลอฮ์ทรงมากแห่งการอภัยและพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับสิ่งที่เป็นความผิดบาปให้กับเราด้วยเมื่อเราเป็นคนรักของอัลลอฮ์เราเป็นคนรักของอัลลอฮ์เงื่อนไขของมันก็คือปฏิบัติตามท่านนบีถ้าศาสนาทุกวันนี้เนี่ยใครจะคิดอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้อัลลอฮ์ไม่ต้องส่งนบีมาแล้วถูกไหมไม่ต้องส่งมาก็คิดกันคิดกันเก่งเนี่ยคิดกันได้ใช่ไหมล่ะภาคเหนือก็อย่างหนึ่งภาคกลางอย่างหนึ่งทุ่งคุอย่างหนึ่งหนองจอก็อีกอย่างหนึ่งฮะลากข่าวสารนะมีพิธีกรรมอ่านอาระวะอีซิกุโบเวลาจะตายนี่ก็อิหม่ามมาแล้วอิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามคนนี้นะอิหม่ามคนนี้ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะอิหม่ามซูเรานั้นน่ะที่เขาทำบิดอะห์น่ะมาแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยเขามาบอกเนี่ยมาแล้วอิหม่ามมานัดแนะเลยว่าเขาต้องทำสักสำรับหนึ่งก็ยังดีนะต้องทำบุญนะ3วัน7วัน40วันนะมาเล่าให้ฟังสตางค์ก็ไม่มีบ้านที่อยู่ก็ยังเช่าเขาอยู่ลูกในเรียงเลย4-5 คนเห็นไหมเราทำศาสนาให้กลายเป็นเรื่องยากถ้าอย่างนี้เนี่ยคนจนนี่นะเวลาจะตายนี่ลำบากใจต้องหาสตังค์มาทำบุญทั้งที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าเมื่อเวลามีการเป็นการตายเนี่ยให้เราไปเยี่ยมเขาให้เราเอาของเนี่ยไปปลอบใจเขาเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรปากใจเนี่ยไปช่วยเขาได้ไปปลอบใจเขาไปให้เขาไม่ใช่จะจ้องจะไปกินบ้านเขาบ้านคนตายก็ต้องมานั่งเครียดอีกคืนนี้จะแกงเผ็ดหรือคืนนี้จะเอาผัดหมี่ของอร่อยซะด้วยแล้วเราก็อยากจะไปกินกันบ้านคนตายนะต้องผ่านพิธีกรรมทำพิธีอ่านถ้าซองหนาหน่อยอ่านนานใช่ไหมถ้าซองให้อิหม่ามเนี่ยหนาหนาใส่มาหนาเลยไม่รู้แบงค์20ป่ะนะอิหม่ามก็อ่านนานเลยอ่านนานนะเพราะว่าบ้านนี้มีตังมีตระกูลอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งต่างเหล่านี้พอไปดูซุนนะของท่านนบีสวนทางกับซุนนะของท่านนบีเพราะนั้นอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกให้ทำตามนบีและอัลลอฮ์จะรักทำตามนบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับแต่เรากลับไม่แสวงหากันไม่ภาคเพียรไม่พยายามที่จะปฏิบัติให้ตรงตามซุนนะนบีนะครับเพราะนั้นถามว่าทำไมถึงต้องทำตามสุนนะก็นี่ไงพอตามแล้วอัลลอฮ์จะรักเขาอัลลอฮ์จะอภัยให้กับเขาอย่าไปเอานอกรูนอกทางพี่น้องครับในอายะกุรอานอายะนี้ต่อมาในสุรอาลอิมรอนอายะที่103อัลลอฮ์บอกว่าวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟัรรกูนี่บางคนเอาอายะนี้เนี่ยเอามาเป็นโล่ป้องกันด้วยนะพวกคณะใหม่เนี่ยพูดสอนแบบเนี้ยทำบุญทำนู่นบอกว่าห้ามทำบอกอย่างนั้นห้ามทำเป็นบิดอะห์ก็นี่อายะกุรอานนี่ก็เรียนกันไม่ใช่หรออัลลอฮ์บอกว่าตัสมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟัรรกูอัลลอฮ์บอกพวกท่านทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยพร้อมทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกันนี่คนส่วนหนึ่งก็จะบอกว่านี่เห็นไหมสร้างความแตกแยกแล้วเขาทำกันมาอยู่ดีๆทำไมไปว่าเขาทำบิดอะห์เขาทำเนี่ยมันของดีทั้งนั้นแหละอ่านยาซีนไม่ดีหรอฮะเชิญโต๊ะละแบมาอ่านยาซีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลานั่งฟังแล้วมันรู้สึกเป็นไงคึ้มนะคึ้มใจรู้สึกมันรู้สึกแบบว่ามันเป็นบรรยากาศที่นี่มันแบบนะดีอะนะรู้สึกมันสบายรู้สึกมันดีแต่มันคือสิ่งที่ผิดเพราะนบีไม่เคยทำซอฮาบะห์ไม่เคยทำแต่ที่เป็นหลักฐานในการทำของเขาคืออะไรบอกว่ามันเป็นของดี
กุรอานคือของดีก็มานั่งอ่านยาซีนซิกรุลลอฮ์หรือคำที่กล่าวในการซิกรุลลอฮ์ในวงยาซีนเนี่ยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมพี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีบอกว่า2คำเนี่ยมันเป็นคำที่เบาลิ้นแต่มันหนักตาช่างในวันกิยามะห์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอาซีมมันเป็นคำพูดที่ง่ายเบาลิ้นแต่มันเป็นผลบุญที่หนักตาช่างพอเวลาเขาก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่นบีสอนเท่านั้นแหละอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวซิกรุลลอฮ์เนี่ยคำเหล่านี้เราไม่ได้มาคิดเองก็นบีสอนแต่ถามว่าไอ้ที่มาทำเป็นพิธีกรรมเนี่ยนบีสอนให้ทำไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้เวลาตายเนี่ยนะสมัยนบีไม่มีการเป็นการตายหรอมีซอฮาบะห์เขาก็ตายคนนั้นเขาก็ตายแล้วนบีเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่นบีทำนะเขาก็จะต้องมีการรายงานเอาไว้แล้วว่านบีสอนให้ต้องอ่านยาซีนกี่จบอ่านอะไรทำอะไรเริ่มต้นแต่พอเวลามาเรียกบ้านเราเรียกอะไรอีซิกูโบไปภาษาอะไรภาษามาลายูนะเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันก็คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเอามาเริ่มเอามาทำกันนะครับเอาไปเรียนแบบกันนะไปเรียนแบบจากใครอ่ะบ้านเราเนี่ยมาจากทาง3จังหวัดใช่ไหมจาก3จังหวัดอยู่คุกคีกันมากับทางพราหมณ์นะทางพุทธทางพราหมณ์เชื่อกันมาแบบนั้นแหละของเขานี่มีสวด3วัน40วันสวด100วันใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นอ่านดุอาทำบุญนบีมูฮัมหมัดไปเรียนแบบเขาหรือเขามาเรียนแบบนบีมูฮัมหมัดน่าคิดไหมคำตอบคือเรานั่นแหละไปเรียนแบบกับเขาเปลี่ยนไส้ในจากเขาเป็นบทสวดเรามาเป็นดออ่านเป็นยาซีนอ่านเป็นบทดุอาต่างๆเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่มันสวนทางกับสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมุฮดะซาตทั้งหลายที่มันเรียกขึ้นมาที่มันทำกันขึ้นมาทั้งหลายที่มันไม่ตรงตามสุนนะนบีเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นบิดอะห์หะดีษนบีบอกกุลุบิดาอตินดอลาละวะกุลดอลาละตินฟินนารอะไรที่มันทำขึ้นมาใหม่นบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้ทำมันถูกเรียกว่าเป็นบิดาและอะไรที่มันเป็นบิดามันก็จะนำพาไปสู่อะไรฟินนารไปตกนรกของอัลลอฮ์เนี่ยพอเวลาเราพูดเราสอนบอกกับพี่น้องแบบนี้หลายคนก็เบื่อหน่ายแล้วทำไมต้องทะเลาะกันทำไมต้องว่าเขาก็ทำนี่อายะกุรอานเราบอกอย่าแตกแยกกันไม่ใช่เหรออายะเนี่ยพี่น้องครับในการอธิบายเนี่ยนักอธิบายกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าไงเขายึดกับสายเชือกตรงเนี้ยท่านอิบนุอับบาสใครเนี่ยอับดุอับบาสซอฮาบะห์ของท่านนบีอาเลมเก่งในเรื่องของกุรอานเขาอธิบายว่าไงท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าคือศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยก็บอกอะไรคือญะมาอะห์บิฮับบลิลลาห์เนี่ยให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ยึดกันเองสิ่งที่จะให้ยึดที่อัลลอฮ์บอกบิฮับบลิลลาฮิจะมีเอาให้ยึดบนสายเชือกของอัลลอฮ์สายเชือกตรงนี้ก็คือบิอะไรบิดีนิลลาห์ศาสนาของอัลลอฮ์ที่อิบนุอับบาสบอกแล้วก็ในส่วนของอะไรนะครับท่านอิบนุมัสอูดก็บอกอีกว่ามันก็คือญะมาอะห์นะคือญะมาอะห์คือกลุ่มก้อนของการที่จะปฏิบัติกันในสิ่งที่เป็นแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือญะมาอะห์ของท่านนบีท่านอิบนุกะซีรบอกอีกมันคือพันธสัญญาของอะไรของอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์ให้เราอะไรปฏิบัตินั้นอยู่บนสายเชือกตรงนี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกล่าวเอาไว้ให้เราทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นะครับสรุปแล้วก็คือการทำตามอัลลอฮ์ตามกุรอานนั่นเองนะไม่ใช่ไปยึดของใครต่างคนต่างยึดสายเชือกของใครวาลาตะฟัรรกูอย่าแตกแยกกันออกไปที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยให้ยึดบนสายเชือกของอัลลอฮ์ก็คืออย่าออกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์อย่าออกไปจากสายเชือกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมีแนวทางเดียวแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนอย่าออกไปจากแนวทางนี้นั่นคือความหมายแต่เรามาแปลเข้าข้างตัวเองว่าอย่าแตกแยกกันเห็นไหมล่ะเนี่ยทำไมถึงมาสอนมาว่าเข้าล่าศาสนามันจะแตกแยกกันนะจะทะเลาะกันนะบางทีพ่อบางทีแม่ทะเลาะกันลูกกับพ่อลูกกับแ
ทะเลาะกันคณะเก่าคณะใหม่เป็นวะฮาบีทำไมต้องแยกกันอะไรอย่างนี้พี่น้องครับก็เพราะว่าสิ่งที่อัลกุรอานในหะดีษหรือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอายะนี้คือสิ่งที่อย่าแยกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์เพราะศาสนาของอัลลอฮ์มันมีแนวทางเดียวคือแนวทางที่อัลลอฮ์พอใจก็คือแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางอื่นนะเพราะนั้นใครที่ไปเอาทางอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยมันก็คือการแยกออกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์แล้วทุกวันนี้มันถึงได้มีกลุ่มอะไรแบบอิควานนะรอมชอมบางทีก็สอนซุนนะนี่แหละแต่รอมชอมเรื่องชีริกบางทีไม่พูดเรื่องอะไรเรื่องบิดอะห์บางทีไม่พูดเรื่องอย่างที่ผมพูดเนี่ยบางทีเขาไม่พูดคนพวกเนี้ยจะรอมชอมจะอยู่รวมกันสมานฉันท์กันนะมองข้ามปัญหาจะได้ร่วมกันไปได้นี่บางทีจะเป็นลักษณะแบบนั้นแบบชีอะห์ทุงคุนี่มีไหมมีไหมนี่หลายคนยืนยันบอกว่ามีก็นี่ออกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับพอเวลาไม่เอาตามกุรอานไม่เอาตามซุนนะของท่านนบีก็จะแยกออกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์ยิ่งชีอะห์นี่ยิ่งรุนแรงใหญ่เลยชีอะห์ในบ้านเราที่เพ่นพ่านอยู่ในทุกวันเนี่ยนะแถวเจริญพาดบ้างแถวนะที่ประเทศอิหร่านเนี่ยบางคนชื่นชมอิหร่านเนี่ยเขาแจ๋วเขาดีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าชีอะห์อิหม่าม12ชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยบรรดามัซฮับเนี่ยเขาปฏิเสธทั้งหมดเลยผมไม่ได้มาพูดเองนะมาฮุกกลมเองนะเปล่าบรรดาอุลามะทั้งหลายเนี่ยเขาบอกแล้วคนพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมเพราะกุรอานเขาไม่ได้เชื่อเหมือนเรานะกุรอานเนี่ยที่ผมบอกในช่วงต้นมีเท่าไหร่114บท30ยุทเนี่ย 6,600 กว่าอายะชีอะห์เขาไม่ได้เชื่อแบบนี้เขามีนู่น 77,000 อายะนู่นหายไปเยอะเลยหายไปไหนไม่รู้อีกเป็นหมื่นๆอีกเป็นหมื่นๆหายไปไหนเขาอธิบายไว้ในความเชื่อของเขาอิหม่ามมะฮดีเอาไปตอนนี้มุสลิมเนี่ยหลงหมดเลยเดี๋ยวใกล้ๆวันกิยามะฮ์อิหม่ามมะฮดีจะเอากุรอานมานะจะเอากุรอานฉบับที่สมบูรณ์มานั่นคือความเชื่อแบบชีอะห์เชื่อว่ากุรอานยังไม่ครบเชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับก็อิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผมพูดกับพี่น้องช่วงต้นจำได้ไหมอิสลามครบแล้วสมบูรณ์แล้วกุรอานมีเท่าเดิมซุนนะห์นบีมีเท่าเดิมแต่ชีอะห์บอกยังไม่ครบอิหม่ามมะฮดีเอาไปเดี๋ยวใกล้ๆวันกิยามะฮ์เอามาให้นี่กำลังโกหกใส่ร้ายกับศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนั้นคนที่สวนทางกับกุรอานไม่ใช่มุสลิมแล้วนะไม่ใช่มุสลิมแล้วในความเชื่อของเขานี่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาให้แต่งตั้งให้กับนบีผิดคนต้องให้กับท่านอาลีไม่ใช่ให้กับนบีมุฮัมมัดคนพวกนี้จะเชื่อกับอะไรท่านอาลีนะท่านฮุเซนหลานนบีเขาเรียกอะห์ลุลเบตพอวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนมุฮัรรอมเดือนที่แล้วพี่น้องรู้ไหมวันที่เราเนี่ยซุนนะห์นบีสอนให้เราถือศีลอดกันวันอะไรวันตาซูอาอาชูรอซุนนะนบีที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเหตุการณ์ฟิรอูนไล่ฆ่านบีมูซาใช่ไหมรอดพ้นนบีจึงได้สั่งให้ทำการถือศีลอดในวันอาชูรอเพื่อเป็นการขอบคุณต่อละเหมือนกับที่บันีอิสรออีนได้ทำและนบีก็ต้องการที่ให้มันแตกต่างจากคนพวกนั้นก็สั่งให้ถือศีลอดวันตาซูอาด้วยวันที่9ด้วยนั่นคือซุนนะของท่านนบีฮะดีษซอฮีฮะแต่ชีอะห์บอกละนะตุลลอฮ์ใครที่ถือศีลอดในวันอาชูรอตาซูอาเนี่ยคนพวกนี้ขอให้อัลลอฮ์สาปแช่งด่าซุนนะนบีอบูบักอุมัดอุสมานคนพวกนี้ด่าว่าเป็นชาวนรกทั้งท่านที่ท่านนบีบอกเป็นชาวสวรรค์สวนทางหมดทุกอย่างครับกุรอานนบีบอกสอนครบแล้วศาสนาอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใครยืนยันน่ะอันกุรอานเองอัลลอฮ์กล่าวเองอันเยามาอัคมันตุลกุมดีนะกุมอัตมามตุอะไรกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุกุมุลอิสลามดีนะอัลลอฮ์ยืนยันว่าศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในวันอารอฟาห์น่ะนั่นแหละอายะเนี่ยถูกประทานลงมายืนยันกับท่านนบีบรรดาผู้คนที่ทำฮัจญ์กับท่านนบีตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอิสลามครบถ้วนแล้วซอฮาบะห์ดีใจเรือนแสนเลยดีใจกันโหเป็นจำนวนมากเลยซอฮาบะห์ที่ไปทำฮัจญ์กับท่านนบีตอนที่ทุ่งอารอฟาห์แต่ก็มีซอฮาบะห์บางคนร้องไห้ก็มี
เพราะอะไรอ่ะเมื่อนบีทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วนบีก็จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์แล้วหลังจากเหตุการณ์การประทานอายะนี้อีกประมาณ80กว่าวันนบีก็เสียชีวิตแต่กำลังจะบอกว่าอิสลามมันครบถ้วนแล้วมันสมบูรณ์แล้วแล้วทำไมอ่ะยังมีคนพวกนี้ก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นสืบสายมาจากอะไรอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเป็นหัวหน้ามูนาฟิกในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่านเปล่าซูเราะห์อันมุนาฟิกูนซูเราะห์อันมุนาฟิกูนชื่อนี้เลยอัลเลาะห์กล่าวอัลเลาะห์กล่าวว่าไงอะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาจาอะกันมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะรอซูลุลลอฮ์วัลลอฮุยะอะลัมอินนะกะรอซูลุอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกเนี้ยอิซาจาจาอะเนี่ยแปลว่ามาคนพวกเนี้ยเวลามาหาท่านนบีเนี่ยนัชฮะดูอินนะกะรอซูลุลลอฮ์นัชฮะดูชะฮาดะห์ต่อท่านนบีเลยคนพวกนี้ยืนยันเลยว่าท่านเนี่ยคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์โต้ตอบกับคนพวกนี้เลยว่าลอฮุยะอะลัมอินนะกะรอซูลุอัลลอฮ์รู้ดีคนพวกเจ้าหน้าอย่างพวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องมายืนยันอัลลอฮ์รู้ดีว่าคนพวกเนี้ยมันอะไรอ่ะยุนนะตันฟะซัดดูอันซะบีลิลลาคนพวกนี้เนี่ยกล่าวเป็นยุนดะเอามาเป็นโลคือนบีเนี่ยอพยพจากมักกะไปไหนไปเมืองมะดีนะเมืองมะดีนะนี่คือแหล่งกำเนิดแหล่งฐานของบรรดาพวกชาวยิวมียิวหลายเผ่าพันธุ์เลยอยู่ในเมืองมะดีนะพอนบีไปก็ต้อนรับเข้ารับอิสลามกันแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนคนพวกนี้เสียผลประโยชน์ทำยังไงอ่ะก็เลยต้องเสแสร้งแกล้งทำเข้ามารับอิสลามตัวเองจะได้ไม่เสียผลประโยชน์มาเข้ารับอิสลามซะเลยแล้วก็คอยทำลายอยู่ข้างในคอยด่าซอฮาบะห์กล่าวหามีปัญหาอะไรอันกุรอานอัลเลาะห์เล่าให้ฟังหลายเรื่องคนพวกนี้ด่าทอซอฮาบะห์ประณามซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์แล้วก็ว่าภรรยานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยหาว่ามีชู้ท่านหญิงไอชะห์อัลเลาะห์จึงได้ประทานอัลกุรอานลงมาว่าหญิงที่ดีจะต้องคู่กับชายที่ดีชายที่ดีก็จะต้องเจอกับหญิงที่ดีอัลเลาะห์จึงได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันว่าท่านหญิงไอชะห์เป็นสาวบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นชู้เหมือนกับพวกมูนาฟิกมันกล่าวเหมือนกับพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกกล่าวพี่น้องครับเพราะนั้นอัลเลาะห์จะเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของคนพวกนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วชีอะห์ก็มีในบ้านเราซูฟีตะริกะฮ์ญะมาอะฮ์ตับลีกดะวะห์กลุ่มอิควานกลุ่มกอดยานีกลุ่มอะไรต่างๆเยอะเต็มไปหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงอ่ะนบีไม่เฉลยให้เราฟังเหรอเฉลยเอาไว้แล้วนะก็อ่านกุรอานเราอ่านไปแล้วไงให้อยู่ในแนวทางของท่านนบีและอัลลอฮ์จะรักพวกท่านหรือในสิ่งที่ท่านนบีบอกในหะดีษนบีบอกมันเป็นเรื่องปกตินะนบีบอกสตัฟตริกุอุมมาตีสลาสวาสบอินประชาชาติของฉันมันจะแตกไป73กลุ่ม73จำพวกใช่ไหมกุลลูฮุมฟินนะตกนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวที่รอดแสดงว่า72เนี่ยตกมีกลุ่มเดียวที่รอดพอเวลานบีพูดแบบนี้ซอฮาบะห์ถามท่านนบีมันฮิยายารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีครับกลุ่มไหนท่านนบีที่รอดซอฮาบะห์เขาถามมันฮิยะแปลว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มที่รอดที่นบีบอกว่ารอดซอฮาบะห์เขาไม่เสียเวลาไปถามนะกลุ่มนี้ไหมนบีหลงกลุ่มอย่างนี้เปล่านบีหลงกลุ่มอย่างนี้หรือเปล่าซอฮาบะห์เขาไม่เสียเวลาเขาจี้จุดตรงประเด็นเลยถามท่านนบีมันฮิยายารอซูลุลลอฮ์กลุ่มที่นบีบอกว่าอิลลาวาฮิดะกลุ่มเดียวที่รอดน่ะกลุ่มไหนนบีบอกมาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีคนที่ยึดถือปฏิบัติตามฉันแล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันนั่นแหละคือกลุ่มที่รอดและปลอดภัยเพราะนั้นนบีไม่ได้ให้เราไปงมเข็มในมหาสมุทรเองนะอิสลามจะเอายังไงนะจะทำยังไงโอ้มันมีหลายกลุ่มหลายแบบนะเขาก็บอกว่าดีทุกกลุ่มบอกว่าตัวเองดีหมดแหละไม่มีใครมาพูดชี้หน้าตัวเองว่าฉันเนี่ยชาวนรกไม่มีทุกคนก็จะบอกว่าของตัวเองดีแต่ดีไม่ดีต้องเอามาตรฐานใครวัดมาตรฐานที่ศาสนาวางเอาไว้กุรอานมันมีให้ตรวจสอบว่าอธิบายตัฟซีรอธิบายแบบไหนอิบนุกะซีรใครต่อใครอิบนุมาจา
นะครับเขาอธิบายแบบไหนอย่างไรในกุรอานในหะดีษตัฟซีรมีหะดีษของท่านนบีมีการอธิบายมีนะครับมีการอธิบายทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะไม่มีการอธิบายนะครับเพราะศาสนามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไงหน้าที่ของเราไปดูกับสิ่งที่มันเป็นตัวบทหลักฐานคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอันกุรอานของอัลเลาะห์ในอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่32พระองค์ทรงบอกว่ากุลอะตีอุลลอฮะวัรรอซูลฟะอินตะวัลลาวฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรินอัลเลาะห์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกท่านเนี่ยจงเชื่อฟังอัลเลาะห์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลแต่ถ้าหากว่าพวกเขาผินหลังให้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ชอบผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะแสดงว่าอัลเลาะห์รักคนที่ศรัทธาคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลเลาะห์ไม่รักไม่เอาด้วยนะก็คนที่ดื้อดึงอัลเลาะห์จะไปรักคนเหล่านี้ทำไมอ่ะเหมือนกับเรามีลูกเนี่ยนะลูกคนเนี้ยพูดอะไรมันก็ไม่ฟังนะดื้อโหสารพัดเลยเรารักมั้ยเราก็ยังรักแหละนะจะยังไงก็รักนะรักก่อนแต่ว่าเขาก็ยังเป็นลูกของเราแต่ในขณะเดียวกันคือกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่ดื้อดึงต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่แยแสเลยถ้าวันนี้เราดื้อดึงต่ออัลเลาะห์เราไม่ละหมาดต่ออัลเลาะห์เราไม่มาฟังศาสนาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยังมีคนอื่นอีกคนอื่นอีกเยอะแยะที่อยากจะสนใจอิสลามมีคนมาเข้ารับเนื้อถือศาสนาอิสลามรายวันพี่น้องมีคนมาเข้านับถือศาสนาอิสลามมาอยู่กับการเรียนมาฟังศาสนาอีกเยอะแยะถ้าวันนี้เราไม่เอาดีอัลเลาะห์ก็ไม่ตกต่ำอัลเลาะห์ก็ยังเป็นพระเจ้าที่สูงส่งเหมือนเดิมต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครละหมาดต่ออัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์ก็ยังเป็นพระเจ้าที่สูงส่งเหมือนเดิมแต่ผู้ที่ตกต่ำคือตัวเราเองเพราะนั้นในคำกล่าวตรงนี้ที่ศาสนาบอกอันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยศาสนาคือศาสนาที่สูงส่งไม่มีอะไรที่จะสูงส่งไปกว่าอิสลามแล้วแต่ผู้ที่ตกต่ำน่ะคือตัวเราถ้าเราไม่เอาอิสลามเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเลือกเราต้องเลือกในทางที่ถูกต้องไม่ใช่เลือกเอาเข้าข้างอิหม่ามเข้าข้างใครเข้าข้างพวกเข้าข้างโต๊ะครูคนที่ตัวเองชอบคนที่ตัวเองรักสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าข้างคือเข้าข้างอัลลอฮ์ทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์บอกแล้วเฉลยแล้วให้ทำตามนบีนบีสอนอะไรก็พยายามปฏิบัติตามท่านนบีง่ายไหมศาสนาคือเรื่องง่ายพี่น้องครับไม่ได้ยากเลยให้เราทำตามเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงอะไรปฏิบัติตามนะเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายผินหลังให้อัลลอฮ์และรอซูลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นก็ไม่ทรงชอบไม่ทรงรักผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธแล้วคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอารอซูลต่อมาอัลลอฮ์กล่าวว่าวะมัยยะตะซิมบิลลาฮิฟะกอดฮุดียาอิลาซิรอติมมุสตะกีมอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่101อัลลอฮ์บอกว่านะครับและผู้ใดที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์แน่นอนเขาก็ได้รับคำแนะนำไปสู่อันทางที่เที่ยงตรงการที่เราทำดีอัลลอฮ์สร้างมานะความดีเหมือนกับที่เราเชื่อกันในเรื่องของกอดอวันกอดัรกอดอวันกอดัรคือการที่อัลลอฮ์สร้างความดีและก็ความชั่วที่เราบอกเนี่ยนะที่เราบอกอะไรนะวันกอดอวันกอดัรเนี่ยที่เราบอกอันตุมินาบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยาวมินอาคิรวันกอดรีคอยรีฮิวะชัรรีฮิมินัลลอฮ์นี่แปลว่าอะไรอ่ะความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮ์แต่บางคนไปเข้าใจไงก็อัลลอฮ์บอกความชั่วความดีมาจากอัลลอฮ์ก็ทุกวันเนี่ยที่ฉันเลวเนี่ยก็เพราะว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเลววันนี้ที่ฉันเป็นคนดีก็เพราะว่าอัลลอฮ์ให้ฉันดีไม่ใช่แบบนั้นนะอัลลอฮ์สร้างความดีมาเนี่ยเปรียบเหมือนดังข้างขวามือขวาผมเนี่ยความดี1 2 3 4รายการความดีทำแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้ความชั่วแบบนี้1 2 3 4ว่ามาทำอย่างงี้อย่างงี้คือความชั่วอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอยู่ตรงกลางให้เรามีสมองมีสติปัญญาที่จะแยกไปทางขวาแยกไปทางซ้ายถ้าเราเลือกทำดีนั่นแหละคือได้รับการแนะนำจากอัลลอฮ์นี่อายะห์นี้ได้รับการแนะนำจากอัลลอฮ์ที่เราทำเนี่ยเราได้แนะนำได้รับการแนะนำจากอัลลอฮ์ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงได้รับการแนะนำจากอัลลอฮ์สู่ความดีที่เราไปทำแต่ถ้าเราไปทำชั่วมันมาจากตัวของท่านเองไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เราเป็นคนเลือกเองอย่าไปใส่ร้ายอัลลอฮ์นะ
อย่าไปยัดเยียดความผิดให้กับอัลลอฮ์นะคนทุกวันเนี่ยเวลาทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยถามว่าใครไปยัดเยียดให้เขาทำอ่ะฮะทำกันเองถูกไหมครับเราทำกันเองเราไปชอบกันเองอยากจะไปชอบกันรักกันก็ศีนากันหรือบางคนก็ทำสิ่งที่เป็นอะไรเหล้ายาปลาปิ้งทุกวันนี้เนี่ยมันมั่วกันไปหมดแล้วใช่ไหมจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายนี่มองแยกไม่ออกแล้วจะชอบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจะเสรีนะกฎหมายเขาอนุญาตใครสอนแบบนี้อิสลามล้าหลังมีคนต่างศาสนิกพี่น้องไม่รู้ดูคลิปป่าผู้หญิงอ่ะนะคลิปต่างศาสนิกผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด่าว่าอิสลามโอ้อิสลามล้าหลังเปลี่ยนได้แล้วก็นั่นไงพอเวลาเราไม่ยึดเอาของจริงเนี่ยศาสนามันก็มั่วกราบไหว้กันไปหมดใช่ไหมจะมีแบบเชื่อมจิตก็ได้จะมีแบบอะไรนะขึ้นพลังก็ได้นะจะเชื่อไหว้อะไรจะกราบอะไรก็มั่วกันไปหมดก็ได้นั่นคือแบบของเขาไงจะให้มันตามโลกให้ตามทันให้ตามสมัยแต่อิสลามก็ยังยืนอยู่อย่างนี้แหละให้ตามกุรอานตามหะดีษจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีอิสลามก็ยังเหมือนเดิมให้ทุกคนทำตามที่อัลลอฮ์บอกทำตามที่รอซูลบอกนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับให้เรานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลนะอัลลอฮ์บอกตรงนี้ในอายะในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกอัลลอฮ์อัตีอุลลอฮ์วะรอซูลละอัลละกุมตุรฮามูนและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความตุรฮามูนความโปรดปรานได้รับความเมตตานี่เราได้ทำตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตาในอายะนี้ก็ยืนยันใช่ไหมอัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับผู้ที่ทำตามท่านนบีเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีผลของมันได้รับความเมตตาอายะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ก็พูดว่าอัลลอฮ์จะรักเขาอภัยโทษให้กับเขามีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเบ่าของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อายะต่อมาในสุรอันนิซาอายะที่59อัลลอฮ์ว่าไงأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاในอายะห์ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกอย่างให้เกียรตินะอัลลอฮ์เรียกเราอย่างเป็นผู้ที่ให้เกียรติให้เกียรติกับเบ่าของพระองค์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกในหะดีษของท่านนบีเนี่ยอธิบายบอกเอาไว้ซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกว่าเวลาอายะห์กุรอานขึ้นต้นว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูซอฮาบะห์บอกพวกท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังให้ดีเลยเพราะหลังจากนี้จะเป็นคำสั่งใช้หรือเป็นคำสั่งห้ามอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอะไรสั่งใช้ให้เป็นผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ที่เชื่อฟังรอซูลเถิดและผู้ปกครองวะอูรินอัมริมิงกุมนะผู้ปกครองผู้ปกครองตรงเนี้ยเป็นอะไรเป็นผู้นำของรัฐอิสลามนะถ้าเป็นผู้นำในบ้านเราที่แต่งตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือที่เรานั้นเข้าใจกันแต่ในความหมายในการที่เป็นผู้นำเนี่ยของรัฐอิสลามใครที่เป็นผู้นำรัฐอิสลามล่ะฮะมีไหมเพราะนั้นไอ้ที่ตามเนี่ยเอาแหละผู้นำเนี่ยจะตามอัลลอฮ์ตามรอซูลให้ตามผู้นำด้วยในอายะนี้แต่ถามว่าผู้นำนี่อยู่เหนือกฎหมายไหมผู้นำจะทำอะไรก็ได้ถ้าผู้นำทำอะไรก็ตามได้เลยอย่างนั้นไหมเปล่าผู้นำก็จะต้องตามอัลลอฮ์ตามรอซูลเช่นเดียวกันแต่ถ้าผู้นำไม่ตามอัลลอฮ์ไม่ตามรอซูลเชื่อได้ไหมปฏิบัติได้ไหมก็ไม่ได้แม้กระทั่งเวลาเนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยถ้าอิหม่ามทำผิดเนี่ยซุนนะห์ให้เราเตือนป่ะให้เตือนกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมครับอิหม่ามลุกขึ้นผิดอิหม่ามทำละหมาดผิดมะมูมเนี่ยให้กล่าวเตือนไม่ใช่ให้ตามถ้าเป็นผู้หญิงตามเขาให้ตบหลังมือใช่ไหมนั่นซุนนะของท่านนบีเพราะนั้นถ้าผู้นำทำผิดศาสนาสอนให้เตือนไม่ใช่ให้ตามถ้าเขาลุกขึ้นไปทำอีกสมมติรักอัตที่5เรารู้ว่าเขาทำผิด
ก็ไม่ใช่ตามไปในสภาพที่ผิดก็ให้นั่งรอแบบนั้นแหละนั่งรอพอเขาลงมาให้สลามเราก็คอยสลามนั่นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนอายะกุรอานของอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้ให้เรานั้นเนี่ยได้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลแล้วก็ปฏิบัติตามผู้นำแต่ผู้นำนั้นถ้าทำผิดไม่ตรงตามอัลลอฮ์ไม่ตรงตามรอซูลก็ให้เตือนไม่ได้ให้ตามและในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดการขัดแย้งวิพากษ์วิจารณ์กันล่ะที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นก็เถียงกันคณะเก่าอันนี้ก็เถียงกันคณะใหม่พูดกันอยู่นั่นแหละกี่สิบปีก็พูดก็เพราะว่ามันยังมีอยู่พี่น้องครับเมื่อสังคมมันยังมีอยู่ทำชีริกทำบิดอะห์ยังทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเชื่อกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยกลุ่มอิควานก็ยังมีอยู่กอดยานีก็ยังมีตำรามีหนังสืออยู่ยังมีเรื่องของชีอะห์ยังมีอยู่อาชัยรอยังเชื่อกันอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ก็ยังต้องพูดอยู่พี่น้องครับเพราะนั้นแล้วเวลาขัดแย้งกันน่ะให้เราหันมาเอามาตรฐานไหนก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูอิลัลลอฮิวัรรอซูลอัลลอฮ์ก็ให้มาตรฐานเอาไว้ว่าเวลามันมีการขัดแย้งวิพากษ์วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลหากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกของอัลลอฮ์เพราะไอ้ที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนทั้งหมดแหละไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำกันไปใจฉันบริสุทธิ์ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์แหละนะไอ้ที่ทำบุญทำทานทำอะไรเนี่ยฉันก็เนียดดีนะฉันทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันศาสนาเนี่ยไม่ใช่ให้เราเนียดดีอย่างเดียววิธีการต้องถูกต้องด้วยเหมือนกับโรบินฮูดนะประวัติอะไรที่เราอาจจะไปดูกันมานะไปขโมยสตังค์คนรวยใช่ไหมหวังดีคิดดีเจตนาดีอยากจะให้คนจนเนี่ยอ้าปากนะมีอาหารรับประทานกินนะครับโกงกันอย่างเดียวเลยบ้านเราเนี่ยนะคนเนี่ยเขาคิดดีเขาอยากจะไปขโมยสตังค์มาให้ไปปล้นธนาคารมาให้คิดดีให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้น้ำมันก็แพงเอาทองก็ขึ้นทำยังไงขโมยสตังค์ซะเลยเดี๋ยวเอามาแจกให้นะคนละหมื่นหรือเปล่าไม่รู้ลงทะเบียนแล้วด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืออะไรคือการที่อัลลอฮ์บอกว่านั่นแหละคือการกระทำแบบนี้วิธีการมันต้องถูกไม่ใช่จะไปขโมยวิธีการมันผิดไปขโมยเข้ามาแต่เจตนาดีไหมดีแต่นั่นแหละไม่ใช่วิธีการของอิสลามเนียดดีเจตนาดีต้องลงมือทำในสิ่งที่ดีด้วยเพราะนั้นเงื่อนไขที่เราทำความดีเนี่ยพี่น้องถามตัวเองนะผมเนี่ยอายุ40กว่าพี่น้องอายุเท่าไหร่30 40 50 60 70ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าอายุของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่เราทำอามัดอิบาดะห์คุณงามความดีมาเท่าไหร่เนี่ยเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำมานานแค่ไหนแล้วแต่ผมกำลังจะถามพี่น้องว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมั่นใจไหมว่าอัลลอฮ์ตอบรับทั้งหมดคือถ้าหากว่าทำความดีอัลลอฮ์โอนเข้าบัญชีให้เนี่ยโหเนียนเลยนะสุเราเนี่ยแน่นแหละนะมาเช้านี้เดี๋ยวอัลลอฮ์โอนให้มีเลขบัญชีไหมนะเดี๋ยวโอนให้นะพร้อมเพย์ก็ได้นะเดี๋ยวโอนให้เอาเท่าไหร่เอาหมื่นหนึ่งให้ได้ก่อนละนะหมื่นสองสองหมื่นว่าไปนะเดี๋ยวโอนให้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นเห็นความดีที่มันตอบแทนให้เราเห็นประจักษ์ต่อหน้าเนี่ยสู่เราเนี่ยแน่นเลยไม่มีใครอยากขาดเรียนหรอกนะละหมาด5เวลาละหมาดซุบฮ์ตื่นยากเอาไปสัก 15,000 นะแน่นสู่เราเลยแต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญความดีมันมากกว่านั้นก็แค่ละหมาดซุนนะนบียังสอนเลยซุนนะก่อนซุบฮีเนี่ยนะค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยานี้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดของมันทั้งหมดเลยละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนซุบฮีเห็นไหมจะเอาธนาคารที่ไหนไปเก็บอ่ะฮะเพราะความดีมันมหาศาลมากยิ่งกว่าสตังค์ที่เราเห็นเรามีสตังค์เท่าไหร่เข้าสวรรค์ได้ฮะ100,000ล้านที่โกงไปเนี่ยเอาไปเข้าสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ไปบอกอัลลอฮ์ฉันมีโฉนดด้วยนะที่ดินอีกเยอะเลยสตังค์มีอีกเป็นภูเขานึงไปบอกอัลลอฮ์ฉันมี
ที่ดินเยอะฉันมีตำแหน่งด้วยขอให้ฉันเข้าสวรรค์หน่อยได้ไหมมันไปแลกไม่ได้แต่ความดีที่เราทำนั่นแหละที่มันจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไม่ใช่ด้วยกับสตังค์เพราะนั้นความดีในวันนี้ที่เราทำให้อัลลอฮ์ตอบรับทำยังไงอ่ะก็คือเจตนาดีอิคลาสบริสุทธิ์ใจแล้วก็มูตาบะอะก็คืออิตติบะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ข้อนี้ที่เราทํากันมาทั้งหมดถ้าอยู่2ข้อนี้พี่น้องทําความดีมากี่10ปีถ้าอยู่ใน2ข้อนี้ความดีอัลเลาะห์จะตอบรับแค่นี้เอง2อย่างเงื่อนไขมีอยู่แค่นี้เจตนาทําอะไรทุกอย่างทําเพื่ออัลเลาะห์มานั่งเรียนก็เพื่ออัลเลาะห์จะกินข้าวจะทำอะไรจะประกอบอาชีพหามาหากินจะประกอบอาชีพอะไรทำเลยอย่าให้มันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็แล้วกันอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันผิดบาปของศาสนาของฮารอมของมึนเมาอย่าไปเกี่ยวคดโกงคนอื่นอย่าไปเอาทำไปเลยศาสนาเหมือนกับที่ท่านนบีบอกอัดดุนยากุมฟะชะนุกุมบีถ้าเป็นเรื่องของดุนยาของพวกท่านเอาเลยทำให้มันเจริญงอกงามไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาฟาคูซูฮูเอาจากฉันไปทำจากตามท่านนบีเพราะอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาในเรื่องศาสนาไม่ได้สอนให้ท่านนบีมาทำอะไรเรื่องดุนยาเวลาเรื่องศาสนาให้เอาจากท่านนบีถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเอาเลยทำเลยฟาชะนุกุมบินบีบอกให้มันเจริญงอกงามไปทำให้มันดีไปเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็เอาเลยมุสลิมเราจะได้มีหน้ามีตาพี่น้องทำธุรกิจให้ใหญ่โตเลยแล้วก็จะได้มาบริจาคช่วยมัสยิดคนจนเนี่ยเขาอยากมาแต่พอมาแล้วไม่มีข้าวแจกเขาก็เลยไม่อยากมาใช่ไหมเราก็แจกกันทุกอาทิตย์เลยเขาจะได้มาฟังด้วยมาเรียนด้วยดีไหมก็ทำกันไปนะเพื่อจะให้เอาอิสลามไปป้อนให้กับเขาเพราะเราห่วงเขาไงเรารักเขาเราพูดกับพี่น้องผมพูดกับพี่น้องครูบาอาจารย์ที่สอนตามซุนนะเนี่ยทำไมต้องพูดนะทำไมถึงไม่ปกป้องตัวเองเนี่ยพูดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่น้องใจคิดยังไงกับผมเกลียดผมหรือเปล่าคำพูดจาอะไรก็ไม่รู้ว่าคนนั้นว่าคนนี้แต่สิ่งที่พูดถ้าพี่น้องแยกแยะว่าพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์เพราะศาสนาพี่น้องครับเรื่องศาสนามันจะเลือกปฏิบัติไม่ได้อะไรที่ผิดก็ต้องพูดว่าผิดอะไรที่ถูกก็ต้องพูดว่าถูกไม่ใช่ว่าหน่อมแนมไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวมันก็อยู่กันสมานฉันท์กันไปแบบนั้นไม่ใช่เราก็ต้องพูดเพราะสังคมเรายังมีอยู่และในประเด็นในหัวข้อของเราในวันนี้คือการทำไมถึงต้องตามซุนนะห์ของท่านนบีเพราะการตามนบีแล้วมันจะได้รับการปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์จะรักเขาจะอภัยให้กับเขาแล้วถ้าเราไม่เอาตามนบีแล้วเราจะเอาตามใครศาสนานี้เป็นของอัลลอฮ์เราออกแบบเองได้หรอไม่ได้ศาสนานี้เป็นของอัลลอฮ์ก็ต้องทำให้อัลลอฮ์พอใจด้วยกับวิธีการที่อัลลอฮ์บอกก็คือให้ทำตามนบีอย่าไปคิดเองอย่าไปเพิ่มเติมศาสนาเนี่ยซุนนะของท่านนบีมีอีกหลายร้อยอย่างบางทีเรายังไม่ได้ทำเลยนะเอาแค่ซุนนะของท่านนบีที่นบีสอนให้ทำเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีเรายังไม่ได้ทำเลยนบีสอนให้อ่านอัสการ์ดเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่น้องได้ติดตามดูเปล่าตอนเช้ามืดเนี่ยเมื่อเช้านี้นะสัปดาห์นี้ผมเวลาผมเข้ารายการสอนที่มรดกอิสลามตีห้าครึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้พักเลยนะมานี่ต่อแต่กำลังจะบอกว่านบีสอนให้อ่านอัสกาวเนี่ยยาวอัสกาดยามเช้านี่ยาวยืดเลยเต็มไปหมดเลยผมอ่านในรายการอ่านเป็นอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่นแหละสุนนะของท่านนบีให้อ่านยามเช้าแต่หลายคนอ่ะถามบางคนยังไม่รู้เลยอ่านต้นไหนบ้างรู้แต่อัสบะฮนาวะอัสบะฮันมุนกุลิลลาแค่นั้นแหละแต่ก็ดีแล้วที่ยังรู้แต่ยังมีซุนนะของท่านนบีอีกเยอะเลยอีกมากเลยที่เรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าซุนนะของท่านนบียังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราจะไปเอาของที่มันนบีไม่ได้ทำเอามาทำทำไมทำไปแล้วมันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าใช่ไหมบางคนบอกว่าได้แต่ถ้ามันไม่ตรงตามนบีเงื่อนไขนบีสอนแล้วต้องทำให้ตรงตามนบีมันก็คือไม่ได้ทิ้งท้ายก่อนที่จากลาพี่น้องอ่านกุรอานของอัลเลาะห์บอกพระองค์ทรงบอกว่าวะไมยับตะกิกอยรอนอิสลามดีนั้นใครที่ไปแสวงหาแนวทางอื่นนอกจากอัลลอฮ์แนวทางอื่นเอามาเป็นศาสนาทั้งๆที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อัลลอฮ์ไม่ได้สอนนบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้กล่าวฟะไลยุกบัลมินฮูไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยฟะไลยุกบัลอัลลอฮ์ไม่รับ
วะฮุวะฟินอาคิรอติมีนั่นคอซีรีนไปโลกหน้าอาคิรอวะฟินอาคิรอมีนั่นคอซีรีนคอซีรีนคุสรุนเคยอ่านไหมคุสรุนวัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรแปลว่าอะไรคุสรุนขาดทุนนะอัลลอฮ์บอกมีนั่นคอซีรีนคือคนที่ขาดทุนทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกคอซีรีนดุนยานี้ทำอุตสาห์ทำขนมาทำขนมาทำไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้ตรงตามสุนนะนบีไม่ได้ตรงตามคำสอนของอัลลอฮ์เลยฟาไลยุกะบัลไอ้ที่ทำมาอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์บอกวะฮุวะฟินอาคิเราะห์ติมินันคอซิรินไปโลกหน้าอาคิเราะห์กลายเป็นว่าไปอยู่กับพวกที่คอซิรินพวกที่ขาดทุนถ้าเราขาดทุนในดุนยาเนี่ยยังตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้นะถูกไหมชีวิตยังมีลมหายใจยังมีขายของมันเจ๊งตลาดนัดนี้คนไม่เยอะเปลี่ยนตลาดนัดใหม่ทุ่งคุตลาดเยอะแยะใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนวิธีขายขายแบบออนไลน์สั่งออเดอร์ใครอยากได้อะไรเอามาถ้าขาดทุนมันยังตั้งต้นใหม่ได้สินค้านี้ลูกค้าไม่ชอบไปเปลี่ยนสินค้าใหม่หาวิธีการดุนยานี้มันยังมีชีวิตยังแก้ไขใหม่ได้แต่ถ้าไปโลกหน้าอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์บอกเป็นคนที่คอซีรีนคนที่ขาดทุนน่ะตายไปแล้วกลับมาใหม่ได้มั้ยกลับมาไม่ได้แล้วอัลเลาะห์จึงได้เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงวันกิยามะห์ไปวันนั้นมีชายคนหนึ่งมาขอกับอัลเลาะห์บอกกับอัลเลาะห์ละอัลลีฟีมาตะรักตุโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันกลับมาฉันจะกลับมาและอามะลุนซอลิฮันฟีมาตะรักตุฉันจะกลับมาทําความดีสิ่งที่ฉันเคยทิ้งมันเอาไว้ตะรักตุตะรักกะแปลว่าทิ้งเอาไว้ตัวเองน่ะทิ้งเอาไว้ไอ้ตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยใครมาพูดใครมาสอนไม่ฟังไม่ทำไม่สนใจอ่ะฉันจะเอาตามใจฉันแต่พอไปวันกิยามะจะขอกลับมาในดุนยามันคือเรื่องที่อัลลอฮ์บอกกัลลาบันไร้สาระกลับมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนตายไม่สามารถกลับมาบ้านได้อัลลอฮ์ยืนยันแล้วจะตายไปกี่ร้อยกี่พันปีไม่สามารถกลับมาบ้านได้อายะห์กุรอานอัลลอฮ์ก็บอกอีกนะบารซะคุนอีลาเยามียูบาซูนตายไปแล้วจะอยู่ในอาลัมบารซะกลับมาบ้านไม่ได้แล้วไม่ใช่เป็นผีเร่ร่อนนะตายไปแล้วก็อยู่ในกุโบนั่นแหละและจะไปฟื้นนะอีลาเยามียูบาซูนอัลลอฮ์บอกวันกิยามะห์นั่นแหละคอยฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยเปล่าขึ้นมาในวันกิยามะห์สูง60ศอกเหมือนกับนบีอาดัมแล้วก็มารอการสอบสวนสภาพในวันกิยามะห์กว่าจะผ่านไป1วันในวันกิยามะห์นะเท่ากับดุนยานี้ 50,000 ปีรอไปแต่ไม่ต้องกังวลอัลลอฮ์ก็ยืนยันอินนัลลอฮะซะรีอุลฮิซาบอัลลอฮ์ทรงรวดเร็วในการสอบสวนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะคิดบัญชีของแต่ละคนทั้งหมดผมก็ต้องโดนพี่น้องก็ต้องโดนแล้วเราจะเอาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์ก็ต้องตามสุนนะของท่านนบีอินชาอัลลอฮ์เราจะรอดปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ครับนะก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะจะเที่ยงแล้วมีท่านใดจะสอบถามไหมครับเรียนเชิญครับมีพี่น้องบางคนเคยบอกกับผมว่าบรรยายให้มันสนุกสนุกหน่อยเครียดเหลือเกินนะผมไม่รู้จะเอาเวลาสักไหนไปสนุกนะเพราะมันคือเรื่องสำคัญแต่ผมให้กับพี่น้องผมให้ด้วยใจนะผมบอกกับพี่น้องด้วยความรักแล้วก็ความห่วงใยห่วงทั้งตัวเองแล้วก็เราทุกคนนะครับเพราะเราต้องใช้ชีวิตจริงนะถ้าสนุกเฮฮาไปบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรนะแต่ก็ตั้งใจนะมาหาพี่น้องนะครับอยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับพี่น้องบอกกับพี่น้องนะครับนะเอาพี่น้องเชิญครับไม่ต้องเกรงใจคุยกันอยากจะมีประเด็นไหนสอบถามเรียนเชิญครับไม่มีนะนะครับผมสอนในไลน์ด้วยว่าไงคันนี้มีคำถามเดี๋ยวเอาคำถามบางระหว่างเดินมาบางเขาถามว่าวะฮาบีคืออะไรนะวะฮาบีคืออะไรวะฮาบีเนี่ยพี่น้องครับก็คือเป็นคำพูดที่มาจากพวกชีอะที่ไม่พอใจคนที่ปฏิบัติตามซุนนะนี่คือที่มาของคำวะฮาบีคนที่ปฏิบัติตามซุนนะไม่ได้เรียกตัวเองหรอกว่าฉันเนี่ยคือวะฮาบีนะเปล่าเราไม่ได้เรียกว่าฉันเนี่ยคือคณะใหม่นะเปล่าแต่ใครมาเรียกอ่ะคำว่าวะฮาบีมาจากชีอะห์นะนี่คือจุดเริ่มต้นในประเทศไทย
ถ้าบ้านเราภาคกลางเนี่ยจะเรียกคณะใหม่แต่เขาจะเรียกซุนนะในภาคใต้เรียกว่าวะฮาบีนั่นคือที่มาจากชีอะห์แล้วถามว่าวะฮาบีมันไม่ถูกเหรอหรือวะฮาบีมันเป็นกลุ่มที่น่ารังเกียจเหรอทำไมชีอะห์ถึงว่าก็ชีอะห์พี่น้องก็บอกกับพี่น้องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าชีอะห์คนพวกนี้มันตีหน้ามันตีสองอะไรนะตีสองหน้าพวกนี้มันคือมุนาฟิกมันจะพยายามไม่พอใจกับคนที่ทำตามซุนนะของท่านนบีแค่นั้นเองเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของซุนนะเขาเรียกว่าฮาบีและวะฮาบีคืออะไรคือผู้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามรอซูลตามความเข้าใจของซอฮาบะมันคือทางที่จะไปสวรรค์เขาจะเรียกเราเป็นอะไรแต่เราทำตามอยู่บนหลักฐานเราไม่ได้ละเมอทำนะไอ้ที่เราทำกันทุกวันเนี่ยทำไมถึงต้องยืนหยัดก็เพราะหลักฐานเราไม่ได้ละเมอทำเราทำบนหลักฐานเพราะฉะนั้นไอ้การทำของเรามันคือความถูกต้องเขาจะเรียกอะไรก็ช่างเขาแต่นี่แหละคือทางที่ถูกต้องก็ให้เราปฏิบัติไปอย่าไปแคร์สื่ออย่าไปแคร์คำพูดของใครนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวะลอตะลาอะลัมพี่น้องบอกว่าอาจารย์ช่วยอธิบายซุนนะอะไรนะซุนนะตุลลอฮ์นะครับซุนนะตุลลอฮ์นะครับก็เป็นในสิ่งที่เป็นแบบอย่างนะแบบอย่างคือซุนนะเนี่ยความหมายของมันก็คือแนวทางหรือแบบอย่างถ้าซุนนะของท่านนบีก็คือแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่มาจากท่านนบีนบีทำเอาไว้พูดเอาไว้หมายถึงการพูดการทำการยอมรับคุณลักษณะนะนี่คือเรียกว่าซุนนะของท่านนบีส่วนที่เป็นซุนนะของอัลลอฮ์ก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้วางในรูปแบบของพระองค์เอาไว้ในการสรรสร้างของพระองค์นั่นแหละก็คือแนวทางของพระองค์เพราะคำว่าซุนนะคือแนวทางหมายถึงรูปแบบต่างๆที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นี่คือแนวทางของอิสลามแบบนี้การสอนระบบต่างๆทุกส่วนทุกอย่างอัลลอฮ์วางระบบนี่คือแนวทางของอัลลอฮ์นะครับเป็นแบบอย่างของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ว่าเนี่ยคือคำสอนของอิสลามนะวางไว้แบบนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ให้ท่านนบีมาอธิบายก็เป็นซุนนะของท่านนบีต่อมาให้เราสู่การปฏิบัตินะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมมีพี่น้องท่านใดเพิ่มเติมไหมครับมีพี่น้องผมสอนในไลน์นะเพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมจะสอนกลุ่มไลน์มุอัลลัฟด้วยก็เลยถ่ายทอดสดตรงนี้ไปด้วยนะครับพี่น้องบอกว่าตอนนี้ใครเป็นผู้นำอิสลามผู้นำอิสลามตอนนี้เนี่ยนะถ้าจะเอาในบ้านเราก็ตามที่เราว่ากันนะแต่ว่ามันก็คือมาจากทางกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นของรัฐอิสลามเป็นคาลิฟะแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วครับก็ต้องบอกกันตรงๆไม่มีเพราะทุกวันนี้มันก็คือระบบกษัตริย์แต่ถามว่าอิสลามปฏิเสธไหมเปล่าไม่ได้ปฏิเสธเพราะในยุคสมัยที่ท่านนบีเนี่ยเป็นระบบคาลิฟะนั่นคือระบบผู้นำของอิสลามนบีปกครองพอหลังจากนบีปกครองก็เป็นคาลิฟะเป็นผู้นำของอิสลามคนต่อไปก็คืออบูบักหลังจากอบูบักก็คือท่านอุมัรหลังจากอุมัรก็คือท่านอุสมานหลังจากท่านอุสมานก็คือท่านอาลีแต่ตอนที่ท่านอาลีเนี่ยระหว่างท่านอาลีกับทางกลุ่มมุอาวิยะท่านอาลีเนี่ยเป็นชาวมักกะส่วนทางมุอาวิยะเนี่ยเป็นทางฝ่ายของมะดีนะฝั่งของท่านอาลีก็มีการดันผู้นำตัวเองไงของมักกะก็จะให้ท่านอาลีขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนฝั่งของมะดีนะก็จะเอาท่านมุอาวิยะขึ้นมาเป็นผู้นำสองฝ่ายนี้จึงได้เป็นมุสลิมทั้งคู่นั่นแหละก็มาประชันหน้ากันแต่ท่านอาลีนั้นเอากุรอานมาตัดสินเพราะกุรอานอัลลอฮ์เมื่อตะกี้ที่เราเรียนกันแล้วฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดูอิลัลลอฮ์วะรอซูลถ้าขัดแย้งกันทะเลาะกันมีปัญหากันจะเรื่องใดก็แล้วแต่ให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลเพราะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านอาลียืนยันเอาตามนั้นแต่มีกลุ่มคนที่ไม่เอาคนพวกนี้ก็จะประณามท่านอาลีก็ซอฮาบะที่เชื่อฟังตามท่านนบีก็คือเป็นพวกกลุ่มคอวาริดออกจากอะไรไม่เชื่อฟังท่านอาลีเลยไม่เอาเลยนะครับพวกคอวาริดเนี่ยก็สุดโต่งเลยตกศาสนาเลยส่วนในตอนนั้นคนที่สนับสนุนท่านอาลีก็คือชีอะแต่ชีอะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือชีอะที่ไม่ได้บิดเบือนอะไรยังถูกต้องเพียงแค่ว่าสรรเสริญท่านอาลีเท่านั้นนะครับแต่พอหลังจากนั้นก็จะมีระบบกษัตริย์นะในยุคอะไรอุสมานียะกษัตริย์เป็นระบบกษัตริย์ซึ่งมันก็คือสิ่งที่ท่านนบีเคยพูดเอาไว้แล้วเพราะนั้นระบบกษัตริย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถามว่าใครเป็นผู้นำของรัฐอิสลามหรือผู้นำอิสลามทั้งโลกก็ไม่มี
นะครับนะวัลลอตะละอัลลัมแต่ถามว่าเราอยู่กันได้ไหมล่ะมันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะกุรอานซุนนะให้นั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้เราทำบทบัญญัติของอัลลอฮ์จะอยู่บ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านนบีอยู่แล้วนะครับวัลลอตะละอัลลัมครับครับผมอาเมนมีพี่น้องท่านใดเพิ่มเติมไหมครับนะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะนะครับมีอะไรขัดตกบกพร่องไปคำพูดคำจาหรือสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดนั้นมาจากตัวผมเองก็ขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยคำพูดคำจาใดที่ผมพูดทำให้พี่น้องสะเทือนใจก็ขอมาอัฟขออภัยณที่นี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผมแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านเราทุกคนนะให้ยืนหยัดอยู่กับอันอิสลามของอัลเลาะห์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายขอให้เราได้ตายกับพระองค์ในสภาพที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยอย่าให้เรานั้นได้ตายกับพระองค์ในสภาพที่พระองค์นั้นทรงโกรธกิ้วขอให้เรานั้นนะครับนะได้ถูกตอบรับดุอาแล้วก็อามันของเราขออัลเลาะห์ได้ทรงให้เรามีริสกีเยอะนะมีลูกหลานที่ดีแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดปรานเมตตาคนที่ล่วงลับไปแล้วที่เรารักทุกคนในกุโบร์ขออัลเลาะห์ได้ทรงให้เราทั้งหลายนี้ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำอันกอซัรและขอพระองค์นั้นได้ทรงให้เราทั้งหลายนี้ได้เป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์อยู่ร่วมกับบรรดาอัมบิยะอยู่ร่วมกับคนที่ดีคนที่ซอและอยู่ร่วมกับคนที่เรารักอยู่ร่วมกับครอบครัวของเราอัลลอฮุมะอามีนยาร็อบบานาอาลามีนร็อบบานาอาตีนาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาซะบันนาร์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์